มาแล้วคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสี่คนอยู่ตรงนี้นี่คือรายการผู้หญิงทำมาหากินทุกวันคุณผู้ชมค่ะเราจะมีเรื่องราวเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมตอนบ่ายโมงตรงทางช่องวัน31แบบนี้แต่วันนี้ขอถามคุณผู้ชมพร้อมกับสาวๆของดิฉันเลยนะคะว่าถ้าวันไหนคุณเดินผ่านไปและคุณเห็นขอทานให้ตังค์ไหมให้เพราะอะไรทำไมถึงให้หนูไม่อยากใช้คำว่าสงสารหนูอยากใช้คำว่าเห็นใจคือความเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยคือคล้ายๆแบบว่าเราก็เคยลำบากแล้วอาจจะไม่ลำบากเท่าเขาเนาะแต่เราก็เคยลำบากมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจดีว่าไอ้ความลำบากมันเป็นยังไงแล้วเราก็เคยได้เป็นผู้รับใช่ไหมฮะก็เคยมีคนตอนที่เราลำบากเคยมีคนช่วยเราให้เราฮะพี่สุอ่ะพี่สุอ่ะพี่สุก็แล้วหนูก็มีรู้สึกว่าเจ๊ให้ผ่านนะเจ๊โอเคก็คือเรื่องยังไม่จบคือว่าเหมือนกับว่าเรามองไปเขาอาจจะมีความจำเป็นเบื้องหลังเราไม่สามารถสงสารสงสารสงสารแหละแต่ก็มองว่าในเมื่อเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นควรจะแบ่งปันแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ค่ะแต่ก่อนจะให้ต้องดูก่อนว่าเขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่ดูว่าเอ้ยรูปร่างดีหรือไม่ไม่ใช่คือแขนขาเลือกให้ด้วยเลือกให้แต่พอไม่แขนขาครบทำไมถึงมาขอทานคุณก็ปากดีเนาะถามเลยทำไมอะคะทำไมไม่ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตแหมจะให้เขานิดหน่อยจะไปถามเขาอยู่นะก่อนจะให้เขาให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่สามหมื่นก็ให้ยี่สิบสามสิบเนี่ยให้อยู่ถามยังก็ให้เขาสามหมื่นบางทีก็ให้ก็เพราะสงสารสงสารแต่โดยธรรมชาติของคนเรามักจะเป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมอันดับแรกก็ต้องสงสารก่อนวันนี้แขกรับเชิญของเราต้องบอกคุณผู้ชมค่ะเกือบทั้งชีวิตของเขาที่ผ่านมาคือขอทานแต่วันนี้เขาบอกเขาขอลุกขึ้นมาเลิกอาชีพขอทานขอเรียกว่าอาชีพก็แล้วกันเลิกอาชีพขอทานและขอลบคำดูถูกสายตาดูแคลนหรือการที่โยนเศษเงินให้เนี่ย มันรู้สึกว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยหายไปเขาบอกวันนี้เขาขอลุกขึ้นมาทำอาชีพแล้วขอยึดอาชีพนี้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงตัว wow. นี่คือตัวอย่างของคนทำมาหากินวันนี้ขอต้อนรับพี่ต้นแซนด์วิชต้นบัวสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะเอาแซนด์วิชมาฝากเอาแซนด์วิชมาฝากต้นขายมากี่ปีต้นขายแซนด์วิชมากี่ปีแล้วก็10ปี10ปีขายแซนด์วิชแต่ก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นก็เป็นเด็กขอทานเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่สี่ขวบสี่ขวบเท่ากับจำความได้เพราะอะไรถึงเป็นพ่อแม่เป็นเนื่องจากว่าตอนนั้นขาดน้ำข้างบ้านก็ยากจนก็นอนใต้สะพานนอนใต้สะพานพอพิธีกรถามคำถามที่เป็นปมที่ติดอยู่ในใจของน้องต้นก็ทำเอาน้องต้นถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะกว่าที่จะพลิกชีวิตได้อย่างทุกวันนี้มันไม่ง่ายเลยแต่เราเลือกตัวไม่ได้แม่ต้นรู้ไหมเรื่องราวของต้นที่ได้เกิดมาเนี่ยพี่ประทับใจมากเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวแบบนี้จ้าแล้วคนนั่งมีลูกชายต้นนั้นมีอาชีพกระดาษทิชชู่ร้องไปเลยร้องเลยไม่ต้องร้องให้คนเห็นเลยมันอยู่ข้างในเนาะมันเราสู้แล้วตั้งแต่4ขวบค่ะเดี๋ยวขออธิบายให้เนาะแต่ได้ช่วยต้นด้วยตั้งแต่4ขวบคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือขอทานเพราะฉะนั้นมีลูกแล้วขาที่เป็นแบบนี้ก็คือเป็นตั้งแต่เกิดเป็นปอลิโอครับเป็นปอลิโอตั้งแต่เกิดเลยมั้ย3ขวบ3ขวบ3ขวบซึ่งจริงๆรุ่นเนี้ยไม่ควรจะมีโรคนี้แล้วเพราะส่วนใหญ่เราก็จะให้ไปรับยาถูกมั้ยคะแต่ว่าด้วยความที่บ้านก็ยากจนพ่อแม่ก็ต้องทํางานเพราะฉะนั้นตัวต้นก็จะถูกละเลยตั้งแต่เด็กแล้วมาคิดได้ตอนไหนผมคิดตั้งแต่ 7-8 ขวบแล้วก็คือเรารู้ความเราก็คิดแล้วรู้แล้วว่าเราไม่อยากมีไม่อยากเป็นแบบนี้ก็ไม่อยากคิดนี้ตั้งแต่นั้นครับผมแล้วก็เหมือนอย่างที่ต้นขอมาตั้งแต่4ขวบแล้วขอเนี่ยมาถึงกี่ปีถึงยี่สิบสามปียี่สิบสามปีแล้วต้นคิดไหมว่าถ้าจะไปทำงานอื่นต้นทำงานทำได้หรือเปล่าคือผมไม่เคยคิดถึงจุดนั้นครับคิดอย่างเดียวว่าจะทำอาชีพอะไรก็ได้ค้าขายก็ได้ที่ไม่ใช่ขอทานใช่ครับถูกล้อไหมก็เยอะครับบางทีก็โดนบางทีก็แบบไอ้กระจอกตอนที่เขามาดูถูกหรือเขามาแบบว่าแบบดูถูกน้องต้นอ่ะตอนนั้นต้นรู้สึกยังไงบ้างแบบคือมันท้อมันท้อครับแต่ผมคนหนึ่ง
ชอบเดินหน้าไม่ชอบเดินหลังมาถูกทางมาถูกทางต้นเวลาคนมาให้สตางค์หรือเดินผ่านแล้วดูถูกต้นนะแล้วต้นรู้สึกแบบนั้นนะแล้วต้นฮึดสู้ได้ยังไงต้นให้กำลังใจตัวเองยังไงก็ผมก็ได้แต่บอกตัวเองว่ามันต้องมีสักวันครับมันจะเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าเมฆจะบังพระอาทิตย์ตัดได้ตลอดมันก็มีพระอาทิตย์ต้องแม่จำได้ไหมคุณแม่พูดตลอดเลยว่าคนมันต้องมีฟ้าหลังฝนใช่ใช่ต้นได้เรียนหนังสือไหมคะไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนตอนเด็กๆอยากเรียนแต่ก็ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนแล้วคิดเองเหรอต้นคิดเองถึงจะมาขายแซนด์วิชมันมาได้ยังไงเออนั่นน่ะสิก็แรกๆผมไปขอสามแยกก่อนไปขอตังค์แล้วก็เจอพี่เจี๊ยบเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีคุณผู้ชมค่ะชีวิตพลิกตรงนี้เลยต้นก็ยังเป็นขอทานขอเรียกอาชีพเก่าว่าเป็นขอทานยังขอทานอยู่จนวันหนึ่งมาเจอพี่คนหนึ่งชื่อพี่เจี๊ยบก็อยู่ระแวกนั้นแหละและพี่เจี๊ยบเขาว่ายังไงเขาคุยกับต้นก็เขาผ่านทุกครั้งเขาจะให้ผมร้อยหนึ่งผมดีใจครับว่าไม่ขอทานมาไม่เคยให้ใครให้100มันร้อยหนึ่งถือว่าเยอะนะครับแล้วก็มาวันหนึ่งเจี๊ยบเขาว่าเรียกมาคุยมาคุยแล้วก็ให้ตังค์เสื้อผ้าเก่งด้วยมาคุยกับต้นว่าไงเลยเขาถามมาบ้านยังไงมายังไงของตักกี่ขวบแล้วก็สักประวัติก็ได้เล่าเขาใช่ครับแล้วก็ได้เล่าให้เขาฟังเขาบอกคิดจะทำอย่างอื่นไหมหรือว่าขอตังค์อย่างเดียวผมก็เลยบอกว่าก็คิดครับแต่ผมไม่มีทุนเนื่องจากว่าไม่มีโอกาสมันมาไม่ถึงไม่มีทุนด้วยใช่ไหมครับผมคือวันไหนผมขอได้100 บาท200ก็กินได้วันนั้นวันเดียวก็พรุ่งนี้ก็หาใหม่กินมันยังไม่พอกินเลยครับพี่เจี๊ยบนี่คือใครเขาเป็นใครพี่เจี๊ยบนี้ก็คนทั่วไปครับไปทำงานอะไรอาจจะมาเห็นพี่ต้นบ่อยใช่ใช่มาแถวนั้นบ่อยทุกวันนี้ยังเจอกันอยู่ไหมคะเขาเสียตั้งนานแล้วแล้ววันนั้นพี่เจี๊ยบทำยังไงก็พี่เจี๊ยบเขาถามว่าอยากเลิกไหมอยากเลิกอาชีพนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ทุนสักก้อนมันอาจจะทุนของเขาอาจจะไม่เยอะมากเนาะใช่ถ้าบางคนสำหรับผมเป็นเด็กขอทานเนี่ยวันไหนใครให้ผม500วันนั้นอ่ะผมถือว่าจะจำหน้าคนนั้นตลอดชีวิตเลยก็มันไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เลยแต่ว่าครับพี่เจี๊ยบก็ให้ไปวันนั้น 2,000 บาทผมก็เลยได้กราบเท้าเขากราบเท้าครับขอบคุณท้ายสุดแล้วแล้วบอกเลยไหมว่าเงินนั้นเราจะเอาไปทำอะไรเรารู้ไหมผมสัญญากับพี่เจี๊ยบวันนั้นเลยแบบลูกผู้ชายเขาสัญญากันคือปกติคนเราเนี่ยถ้าเขาจะให้ใครเนี่ยเขาจัดจ่ายถ่ายรูปหรืออะไรอันนี้ไม่มีแบบเหมือนพี่เจี๊ยบเขาให้ด้วยใจเขาให้ด้วยใจแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าผมคงไม่ไปหลอกเขาหรอกแล้ววันนั้นก็ผมก็กลับบ้านซื้อลังซื้อน้ำส้มซื้ออะไรมาตอนแรกขายน้ำส้มก่อนเอาน้ำส้มคั้นคุณผู้ชมเงินทุน 2,000 บาทเอาไปลงทุนขายน้ำส้มไปรับมาใช่ไหมซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแล้วมันมาจบที่แซนด์วิชได้ยังไงรับจ้างเขาขายแซนด์วิชก่อนแรกๆก็น้ำส้มขายดีหลังๆน้ำส้มขายไม่ดีก็ต้องมันอยู่ไม่ได้ละถ้าเราไม่รีบหาอะไรมาเสริมอะมีน้อมกลับไปอาชีพเดิมแน่นอนขายแซนด์วิชเขาให้เงินยังไงเขาให้วันละ300พี่ต้นไม่ได้หยุดแค่นั้นยังไม่หยุดเอาแค่วันละ300ตัดสินใจทำแซนด์วิชขายเองก็เลยออกมาขายเองต้องมีคือถามว่า300เนี่ยผมก็จะไม่พอกินแล้วตอนนั้นลูกก็ยังเล็กไหนนมไหนเพิ่มเพิ่มครอบครัวคือไหนค่าเช่าค่าอะไรเยอะแยะมากมาย300ไม่พอแล้วถามว่า300อ่ะเดินออกไปตลาดนัดใครลองออกไปหมดแล้วเดียวพี่ต้นในยุคนี้ครับทำแซนด์วิชเป็นได้ยังไงคือผมพยายามค้นหาสูตรของตัวเองเก่งจังเลยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นแซนด์วิชที่เราจะเห็นต่อไปนี้งั้นเชิญแซนด์วิชของพี่ต้นมาเลยค่ะนี่เป็นแซนด์วิชของพี่ต้นนะคะชื่อแซนด์วิชชื่อแซนด์วิชว่าแซนด์วิชต้นบัวแซนด์วิชต้นบัวทำไมเป็นแซนด์วิชต้นบัวกาลูกสาวเชื่อบัวไอ้เหี้ยวันนี้มาด้วยน้องบัวสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีแม่บีสวัสดีแม่ชื่ออะไรจ๊ะบีครับบีแล้วก็ลูกสาวชื่อ
บัวบีกับบัวแล้วบีได้มาช่วยต้นด้วยปะก็ช่วยก็ช่วยกันช่วยอะไรกันบ้างสองคนผัวเมียผมมีหน้าที่ทานเนยเขามีหน้าที่ประกอบช่วยกันช่วยกันเนาะช่วยกันแล้วใครเป็นคนไปขายผมครับไปขายที่ไหนบ้างขายกระแสน้ำมินพี่ต้นขายวันหนึ่งกี่ชิ้นฮักขายไปแดงครับ90ตอนนี้90 ชิ้นชิ้นละ30 บาทแต่คุณผู้ชมขาถ้ามีอยากสั่งหมายถึงว่ามีออเดอร์ที่เป็นแบบหลายๆชิ้นรับทำไหมรับครับ50-60 ชิ้นขึ้นไปราคา17 บาทหมายถึงว่าถ้าคุณจะมารับที่เขาไปขายเนี่ยเขาให้คุณได้กำไรด้วยนะเขาขอคิดต้นทุน17 บาทถ้าอันนี้มันขายส่งแต่ถ้าขายปลีกพี่ต้นขาย30 บาทอู้ได้กำไรต้องเยอะนะชิ้นหนึ่งตั้ง10 กว่าบาทแน่ไม่เอาเปรียบนะแต่ถ้าทำเองจะเหลือเยอะกว่างั้นสอนพี่ทำหน่อยได้ไหมได้มีกี่ไส้พี่ต้นมีกี่ไส้มันมีทั้งหมด6ไอ้นี่คือแฮมหมูแฮมไก่ปูอาดแล้วก็ปลาลุนทูน่าแล้วก็ทูน่าต้องให้ภรรยามาช่วยประกอบให้ไหมเอามาภรรยามาภรรยาเชิญค่ะให้ทุ่มดูกันหน่อยเนาะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะดูทุ่มดูผมดิดวงใจของพ่อของแม่โมโหทำใหม่สดทุกวันไหมต้นทำทุกวันครับนี่คุณผู้ชมเขาทำกันที่บ้านนะเขาวางของอย่างนี้นะเขาทำสะอาดคุณมาสั่งทานเถอะพี่ต้นตั้งแต่ขายเนี่ยรายได้เป็นยังไงดีกว่าเราไปรับจ้างเขาวันละ300ไหมดีกว่าครับดีกว่าเยอะขายเองดีกว่าดีกว่าเยอะแล้วก็ไม่โดนว่าไม่โดนดูถูกด้วยคนเราเป็นนายตัวเองเนาะน้องบีสามีเราสามารถพลิกชีวิตได้อย่างนี้รู้สึกยังไงก็ดีใจมากภูมิใจภูมิใจค่ะเนาะสอนลูกยังไงก็เหมือนแบบดูพ่อเป็นตัวอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่แบบไม่ดูถูกคนอื่นเขาคุณผู้ชมสามารถสั่งได้งานสัมมนางานประชุมขึ้นเบอร์ให้แล้วคุณผู้ชมสั่งน้องเขาได้นี่เป็นอีกทางหนึ่งที่คุณผู้ชมจะเป็นหยิบยื่นโอกาสให้ลูกสาวเป็นส่วนในการที่การทำให้ต้นสู้ไหมกำลังใจให้ต้นเป็นกำลังใจนะผมกลับมาเห็นเขายิ้มผมก็หายเหนื่อยนะวันนี้มีพอมีอาชีพเป็นของตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ความภูมิใจของต้นมันก็แน่นอนครับความภูมิใจมันมีแน่นอนเจ็ดแล้วหนึ่งดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยกล่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว1คู่นี่แท้แดกินนี่สะอาดนะคะสะอาดคอนเฟิร์มเลยว่าสะอาดค่ะพวกเราเห็นเลือดความเป็นนักสู้ของต้นแล้วรู้สึกยังไงอ่ะพี่ฮายภูมิใจมากคุณแม่ภูมิใจแทนครอบครัวของคุณเลยนะต้นนะอยากให้ทุกคนคิดแบบต้นอย่างเงี้ยบางทีแบบยังไม่ทันจะเริ่มทำอะไรเลยท้อแท้ละไม่อยากไม่สู้ละคนแบบเนี้ยทำอะไรก็ไม่เจริญเพราะว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่สู้เลยคุณแม่หลายคนก็คนมือตีนดีๆแท้ๆอ่ะก็คือว่าอย่างรายการของเราที่บอกว่าไม่ได้ทำกินไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนานี่แหละเขาไม่คอยวาสนาเขาไม่มัวมาคอยเขาลุกขึ้นทำชอบที่การคิดมากเลยอยากให้หลายๆคนได้ดูเทปนี้นะคะว่าการสู้นี่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจนะถ้าใจเราสู้ทุกอย่างมันไปได้หมดต้องบอกเลยว่าครอบครัวหนูสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในฐานะที่เป็นคนทำงานทำพิธีกรและเชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมอีกหลายๆครอบครัวหลายๆคนชีวิตเราสามารถกำหนดได้เลือกได้เหมือนที่ต้นเขาเกิดมาเป็นขอทานก็จริงแต่วันนี้เขามี2 แขน 2 ขาลุกขึ้นมาทำอาชีพแล้วเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้เราขอเป็นกำลังใจให้ต้นนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากลูกนะใครปั่นใครปั่นมาก็อุดหนุนน้องใช่ไปอุดหนุนต้นที่ไหนไปตรง4 แยกนะตรงไหนคุณแม่ตรงไหนแยกเกษตรน้ำมินเกษตรน้ำมินเราก็ผ่านทุกครั้งเลยนะอยู่ตรงไหนอ่ะผู้ชมสั่งก็ได้เนี่ยเราขึ้นเบอร์ให้เบอร์ให้แล้วนะมีงานสำคุณสุนัขก็นี่สั่งไปเลยนะสะอาดอร่อยปังโคตรนุ่มเลยบอกเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสาวสวยคุณแม่ลูก2มาพูดคุยกับเราในช่วงหน้าแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครเจอช่วงหน้าเรื่องกันค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะเป็นทั้งผู้จัดเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งเมียเป็นทั้งแม่เป็นทั้งคนเดินตลาดถ่ายรูปนู่นนี่ว่างเหรอลูกเหรอตอนเช้าหนูถึงได้รีวิวงานใช่ไปส่งลูกแล้วไงคะพี่แมมแล้วก็2คนผัวเมียก็มองหน้ากันว่ากินอะไรดีแล้วผัวก็ถูกใจอ่ะสิโอ้แน่นอนปอจะถามตลอดเรื่องกินเรื่องกินว่ากินอะไรดีนุ้ยกินอะไรดีบางทีกินถามจะรำคาญจะกินอะไรตลอดเวลาคือเราคิดไม่ออกแล้ว
กินเลยนุ้ยนุ้ยกินอะไรนอกจากกินแล้วทำงานดูแลอะไรกันยังไงบ้างไหนเล่ามาซิก็ดูแลกันก็ตอนเช้าไปส่งลูกไปส่งลูกแล้วไปด้วยไปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าปอนต้องไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นุ้ยไปทำงานก็แยกย้ายแล้วมาเจอกันอีกทีตอนมืดใช่นุ้ยเนี่ยถึงมีลูกแล้วแต่นางก็ยังสวยแม่งปังสมกับนางสาวไทยจริงๆสมกับตำแหน่งใช่ไหมถ้าไม่สวยจะเอาตำแหน่งคืนมือไม่ใช่เนาะมีช่วงไหนไหมที่ไม่สวยมีไหมมีเหรอเอาจริงๆนุ้ยเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาของนุ้ยเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนคือพวกจุดด่างดำตรงบริเวณนี้ค่ะมันจะมีเป็นจุดๆกระจายเราก็รู้สึกไม่น่ามีปัญหาแล้วนะร้ายก็โผล่พรวดออกมาใช่เพราะว่าพอนุ้ยท้องลูกชายน้องละพีหมอก็เตือนเลยว่าคุณนุ้ยหลบแดดเลยนะคุณนุ้ยทาครีมกันแดดเลยนะรับรองระวังเราก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคลอดลูกเนี่ยอาจสัก6เดือนต้องหายลูกจำหน้าได้แล้วลูกโตแล้วฮอร์โมนต้องปรับมาเป็นปกติแล้วประกอบหายผลปรากฏมันยังอยู่ตัวเองส่องกระจกแล้วแบบเฮ้ยดูทุกวันเพราะว่าอะไรที่เวลาเรามีปัญหาใช่ๆๆใช่ไหมเราจะดูทุกวันมาหน้าจางยังจางยังไม่จางไม่ไปใช่คือนุ้ยเนี่ยรู้จัก1แบรนด์ซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็ต้องรู้จักไตรลาจีน่าใช่ไหมคะเรารู้จักเขามานานแล้วแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยหลายๆคนก็ใช้แล้วก็ติดใจแล้วเขาก็เลยมีตัวใหม่มาก็คือ Bright Series เราเพิ่งเห็นตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดหนูอยากให้ทุกคนได้ลองหนูอยากให้ได้ทุกคนได้น้อยไปไหมมันเป็นยังไงอะหนูอยากมันน้อยไปแค่นี้พอได้เสียงคำล่ำลือล่ำลือว่าหอมหอมแล้วมีคุณภาพนี่หนูจะบอกเลยนะคะเห็นเป็นเซรั่มแบบนี้นะคะเขามีความเข้มข้นช่วยอะไรบ้างลูกคือช่วยเรื่องใบหน้ากระจ่างใสเลยค่ะคือใครที่บอกว่ามีปัญหาใบหน้าหมองคล้ำอยู่เนี่ยนะคะต้องตัวนี้เลย Bright Series ชื่อเขาก็บอกแล้วว่าจะทำให้คุณ Bright ขึ้นกระจ่างใสขึ้นนั่นเองด้วยสารสกัดที่บอกว่าหอมเนี่ยก็คือดอกไม้สีขาว3ชนิดค่ะจากประเทศเยอรมนีและที่สำคัญอย่างที่นุ้ยบอกว่าเขามีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายตัวนึงที่อยากจะมาบอกก็คือเป็นเทคโนโลยีเปปไทด์เทคโนโลยีเปปไทด์เนี้ยค่ะเวลาเราทาเข้าไปแล้วใช่มั้ยคะเขาจะซึมเข้าไปแต่หลายคนบอกว่าอุ๊ยจะรักษาฝ้ากระจุดด่างดำพวกเนี้ยครับคือจะต้องแบบไปเลเซอร์พอเลเซอร์แล้วก็ต้องห้ามเจอแดดไม่ได้ใช่หรือว่าบางทีเคยเจอ HA มั้ยคะหนูเคยโอ้โหแสบนั่งเงี้ยหมอจะยังหมอจะยังไม่ไหวหมออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยด้วยนวัตกรรมและสารสกัดของเขาเทคโนโลยีของเขาคืนความกระจ่างใสสู่ใบหน้าของเราวันละกี่ครั้งเช้ากับก่อนนอนเลยค่ะเท่านั้นเองแต่นุ้ยเนี่ยจะทาทั่วหน้าก่อนก็ต้อง3หยดใช่แล้วก็ย้ำอีกสักหยดนึงย้ำเพราะว่านุ้ยมีปัญหาบริเวณตรงนี้พี่ตั๊กคือมันเคยกระจายแล้วมันก็รวมกันเป็นก้อนแล้วมันก็กลายเป็นปื้ดพอใช้ไป1อาทิตย์แบบเอ้ยอ่ะไอ้ที่มันเล็กๆอะค่ะเฮ้ยมันจางไอ้ที่มันเคยกระจายทั่วหน้ามันเคยเกาะกันเป็นกลุ่มอ้าวมันก็เริ่มแตกตัวลงหมดขวดปุ๊บนุ้ยบอกเลยมาค่ะเดี๋ยวนุ้ยมาบอกต่อให้แล้ววันนี้ไม่ใช่แค่บอกต่อด้วยนะคะมาพร้อมโปรโมชั่นดีๆด้วยวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะ1577กดเอาไว้เลยนะคะหรือว่าที่ LINE @brightsbs นะคะปกติเนี่ยนะคะ Bright Series นะคะจากไตรลาจีน่านะคะ1ขวด 3,500 บาทวันนี้เตรียมเงินเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นไม่ได้แค่ขวดเดียวค่ะคุณผู้ชมนุ้ยแถมให้อีก1ขวดเป็น2ขวดแล้วนะคะแล้วก็เวลาเราดูแลแล้วกระจ่างใสแล้วเราต้องปกป้องคุณผู้ชมนุ้ยเลยแถมครีมกันแดดซึ่งมีนวัตกรรมเดียวกันกับตัว Bright Series เลยนะคะแถมให้ทั้งหมดนี้นะคะ 8,900 บาทไม่ต้องจ่ายอย่างที่บอกว่าเตรียมเงินไว้ 2,990 บาทเท่านั้นรีบโทรนะคะ1577หนูแถมให้เลยมาร์คหน้าแถมให้ไปเลยค่ะอันนี้พิเศษจริงๆนะคะโทรเลยแล้วหนูอยากจะบอกว่าของแถมของเราเนี่ยไม่ใช่ย่อๆนี่จ๊ะนี่อยากให้ดูครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดของเราเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีนวัตกรรมมีส่วนประกอบเนี่ยเช่นเดียวกันนะคะกับตัว Bright Series แล้วก็ไม่มีความเหนียวเนื้อหนักหรือว่าวอกไม่วอกไม่ลอยนะไม่ลอยนะไม่ลอยไม่แต่มันซึมไปเลยไม่เห็นเลยซึมไปเลยแล้วเขาก็คืนความกระจ่างใสเลยส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ด้วยจองสิทธิ์ได้ด้วยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยเนี่ยยังไงเห็นผลจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่า
ซูมเข้ามาดูหน้านุ้ยตอนนี้ก็ได้ดูซิว่าไอ้ตรงที่มันเป็นปื้นๆตรงเนี้ยที่คุณผู้ชมเองก็มีปัญหาที่ใครๆก็มีเดี๋ยวสีไม่ตกใส่เขาเลยอุ้ยดีใจจังเลยอ่ะได้พี่ตั๊กหอมแก้มขอย้ำโปรอีกทีนึงค่ะวันนี้ล้นมือมากจริงๆค่ะไพรซีรีส์นะคะ1กระปุกนะคะ 3,500 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทนุ้ยแถมให้อีก1ขวดแล้วก็แถมกันแดดให้อีก1แล้วก็นี่เลยค่ะมาสก์หน้าจากไตรจีน่านะคะทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทรีบโทรมาตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะโทรเลยนะคะ1577ค่ะไตรจีน่าของเขามาแรงยืน1อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอีก1ตัวที่อยากให้คุณผู้ชมเปิดใจลองนั่นก็คือ Bright Series วันนี้ขอบคุณน้องนุ้ยค่ะขอบคุณค่ะนุ้ยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเรามีคำคมปลายปีนี้สำหรับคนทำงานนะจ๊ะทำงานมาทั้งปีเหนื่อยจังถ้าได้โบนัสปังๆหายเหนื่อยเลยจ้าและพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องวันของเรา31ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ